สวัสดีทุกท่านนะครับก็พบกับเพจปรมาจารย์หุ้นนะครับก็วันนี้สิ้นปีนะครับก็เงียบเหงาหน่อยนะเพราะว่าเขาไปฉลองปีใหม่กันหมดนะครับไปฉลองปีใหม่กันหมดนะก็อาจจะไม่ได้สนใจอะไรนะครับกับคริปโตนะบางคนก็ติดตามเพจเราก็คงรอละเนาะรอในปีหน้านะครับว่าจังหวะซื้อในไทม์เฟรมใหญ่ๆอย่างไทม์เฟรมวีคจะมาเมื่อไหร่นะครับ หรือบางคนติดดอยอยู่ใช่ไหมที่อาจจะไม่ได้ติดตามเพจเราติดดอยอยู่นะครับนะเขาอาจจะไปดื่มเพื่อลืมดอยนะครับดื่มเพื่อลืมดอยหรือเปล่านะนะครับก็วันนี้ใครได้ไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยช่วงปีใหม่ก็ลองถ้าเขายังไม่ได้ติดตามเพจผมก็ลองแนะนำดูนะครับว่าเพจผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับให้ความรู้แล้วก็บอกวิเคราะห์แนวโน้มนะครับก็บอกเพื่อนได้นะนะครับเผื่อเพื่อนเขาจะปรับทุกข์ไงนะครับไปนั่งคุยกันปรับทุกข์กันกูติดดอยอยู่วะทําไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราไปนั่งคุยกันอย่างนี้กินเหล้าเข้าปากเพื่อนนะอาจจะรับฟังเรานะครับพอดีฉันนี่มาติดตามเพจนี้นะครับก็เขาบอกว่าลงอยู่ก็เลยรอซื้อเงินสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองคุยกันนะครับนะเพื่อนน่าจะเปิดใจบ้างนะครับถ้าแอลกอฮอล์เข้าปากอะไรประมาณเนี้ยอ่ะลองคุยกันนะครับลองคุยกันดูนะก็แนะนำกันไปนะครับคุณอริรัตน์สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็ไลฟ์เหมือนเดิมแต่คงไม่ค่อยสนใจอะไรกันหรอกแต่ว่ามันดูย้อนหลังได้ไงใช่ไหมกลับมาฉันเดี๋ยวขอดูย้อนหลังหน่อยนะครับดูย้อนหลังได้ก็วันนี้พิเศษหน่อยก็จะ A ถึง Z เลยนะครับจะดูทุกตัวใน Binance เลยนะเพราะว่าแล้วผมก็จะวิเคราะห์ Day กับ Week เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะ Week เพื่อที่จะดูแนวโน้มในปีหน้านะครับในเอาต้นปีก่อนนะปีหน้าทั้งปีอาจจะยาวไปนะครับเวลาเราเล่นคริปโตเราไม่ดูยาวขนาดนั้นนะครับเพราะมันไม่มีกิจการนะไม่มีกิจการไม่มีงบการเงินให้เราดูการเติบโตของผลประกอบการนะครับไม่มีเงินปันผลนะเพราะฉะนั้นเราจะดูไม่ต้องยาวมากนะครับก็เอาต้นปีก่อนนะครับเอาช่วงต้นปีก่อนนะเพราะพื้นฐานของเหรียญพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับ เกิดโปรเจกต์ทำมาไม่เวิร์กใช่ไหมก็พับโปรเจกต์ไปเหรียญใหม่มาเหรียญเก่าไปเหรียญใหม่มาใช่ไหมนะครับอารมณ์แบบว่าขายเหรียญทิ้งไปละฉันไปทําเหรียญใหม่ดีกว่าแล้วก็ทิ้งเหรียญเก่าทิ้งไว้เลยอะไรประมาณเนี้ยเยอะแยะมากมายนะเหมือนตลาดหุ้นอ่ะฉันเปิดกิจการไปไม่รู้กี่รอบแล้วฉันขายหุ้นทิ้งฉันเปลี่ยนกิจการใหม่หุ้นไอ้หุ้นเดิมกิจการเดิมก็ทิ้งล้างไปเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะครับก็เหรียญบางเหรียญมีแต่โปรเจกต์ใช่ไหมแต่ไม่ทําได้ไม่จริงสุดท้ายมันก็จบพอจบปุ๊บมันก็ล้างไปปุ๊บเจ้าของมันเสพติดแล้วล่ะนะเสพติดได้กำไรเยอะแยะเลยแบบนี้เดี๋ยวมันก็ทำใหม่นะยกตัวอย่างอีลอนมัสก์นะทำไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมอย่างมันประกอบกูเอ่อมันเขาประกอบกิจการนะครับพูดมันไปหน่อยนะพูดมันไปหน่อยก็เลยแบบเนี่ยโทษทีนะครับก็เขาประกอบกิจการใช่ไหมแล้วเขาทำกิจการทั้งชาติยังไม่เท่าปั่นหุ้นปีหนึ่งแหละใช่ไหมทํากิจการตายเกิดเป็นกลับมาเป็น10 ชาติ100 ชาติยังไม่เท่าปั่นหุ้นปั่นเหรียญเป็น3 ปี5 ปีเลยใช่ไหมแล้วจะไปทำไมกิจการใช่ไหมขายกิจการทิ้งให้คนอื่นซะฉันก็ไปเปิดกิจการใหม่ปั่นใหม่จะทำไมกิจการเหนื่อยถูกไหมฮะเรามีโนว์ฮาวเขามีนวัตกรรมไงเขาก็ปั่นใช่ไหมเขาก็เสพติดแล้วล่ะนะอีลอนมัสก์นี่เสพติดพวกนี้แล้วนะครับคือไม่ทําแล้วกิจการอ่ะนะครับคือเอาคือตัวเองมีเทคโนโลยีอ่ะคือเอาไปวางตึ้งปั่นหุ้นปุ๊บ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 มีคนซื้อต่อเอาขายให้มาขายให้แม่งเลยฉันไปเปิดใหม่เรื่อยๆวนลูปนะวนลูปสรุปกิจการไม่ทําอ่ะไปขายโนว์ฮาวแล้วก็ไปปั่นหุ้นขายจบนะครับนะแล้วพอตัวคนที่มาซื้อต่อเขา
เขาไม่ได้เก่งกว่าอีลอนมัสใช่ป่ะอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนอีลอนมัสใช่ไหมสุดท้ายกิจการเขาก็เจ๊งหรือไม่ได้ดีเท่าอีลอนมัสทำมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าอีลอนมัสมันเป็นคนคิดใช่ไหมใช่ไหมครับเป็นคนบริหารใช่ไหมแล้วใครก็ไม่รู้แต่อาจจะเป็นตาสีตาสามีแต่เงินแต่ไม่มีความรู้มาบริหารมันก็เจ๊งใช่ไหมครับก็เหมือนคริปโตเหมือนกันนะขายทิ้งหมดอยากได้ใช่ไหมขายทิ้งหมดฉันไปบิ้วเหรียญใหม่แล้วเหรียญเก่าฉันก็ไม่กลับมาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าดอทกับชิบะจะเป็นกรณีเดียวกับพวกหุ้นพวกในกรณีที่ผมพูดมาไหมนะสำหรับตัวอีลอนมัสก์นะครับดอทกับชิบะเนี่ยนะน่าคิดเหมือนกันนะครับคือเขามีพฤติกรรมแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก็เปิดบริษัทปั่นหุ้นขายเปิดบริษัทปั่นหุ้นขายไปเรื่อยๆเพราะเขามีเทคโนโลยีใช่ไหมเขามีโนว์ฮาวเขามีความรู้อะคือเขาเก่งอะเขาก็ทำวนลูปไปนะครับไม่ต้องทำกิจการเองหรอกนะครับขายปั่นหุ้นขายเร็วกว่าเยอะนะทำกิจการปวดหัวนะนะครับปวดหัวก็ใช่ไหมอย่างดอทก็ไม่รู้จะจบแบบทิ้งร้างไปเลยไหมก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ตอนนี้ที่รู้คือมันยังไม่ขึ้นน่ะนะยังลงไม่เลิกนะครับตัวเนี้ยยังลงไม่เลิกนะเนี่ยหัวมันนี่คือแบบโอ้โหไปลงไปไหนก็ได้นะครับลงต่อไหนก็ได้นะอันนี้คือคำถามว่ามันจะลงไปศูนย์ไหมอย่างนี้ก็ลงต่ำ0.1ก็ได้ไงใช่ไหมระยะยาวๆอ่ะนะครับเห็นไหมก็คือพฤติกรรมของมนุษย์คนเดิมกันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะเขาไปอยู่วงการไหนก็เป็นเหมือนเดิมนะครับใช่ไหมคือก่อนที่จะมีเทสลาเราอาจจะจำเขาได้ในนามของเทสลาแต่ก่อนหน้านี้ใช่ป่ะนะครับก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างใช่ไหมจบไปนะ ให้ระมัดระวังนะครับยิ่งเป็นคริปโตผมถึงไม่อยากแนะนำแบบหูถือยาวเป็นปี2ปีนะนะครับเพราะมันความเสี่ยงมันสูงกว่าหุ้นนะนะครับความเสี่ยงมันสูงกว่าหุ้นนะครับฉะนั้นก็ถือให้เป็นรอบกำลังดีนะครับเป็นรอบกำลังดีนะดูไทม์เฟรมวีคประกอบเป็นหลักนะครับโอเคผมว่าไม่คงไม่มีครับใครถามอะไรนะเพราะว่าผมชัดเจนว่าบิตคอยลงอ่ะนะขอโอเซียนหน่อยเห็นราคาดีดขึ้นมา2วันนะครับอ๋อโอเคโอเคนะโอเซียนใช่ไหมดีดขึ้นมาเยอะไหมอ๋อเมื่อวานดีดขึ้นมาเหรออ๋อไม่ใช่เมื่อวานอันนี้กราฟวีตกใจเลยเมื่อวานดีดมา 0.94 นะครับการดีดของมันนะก็จะลุ้นเหรอต้องพยายามทยอยขายนะครับพยายามทยอยขายนะวีคโอเซียนกำลังจะตัดลงแล้วนะต้องพยายามที่จะต้องดีดมาคือขายนะครับพยายามที่จะต้องขายนะพยายามจะไปต่อมันเยอะถ้ามันพอเท่าทุนอ่ะพยายามออกมาก่อนนะครับพยายามออกมาก่อนนะวีคถ้ามันตัดก็ยาวคราวนี้ยาวนะการที่เราจะกลับมาใหม่นี่ก็อาจจะเหนื่อยนะครับวีคคือแรงมันไม่ไหวแล้วนะครับอาการอย่างเงี้ยเหนื่อยอยู่นะแต่เดย์อ่ะคือฉันยังล่อแร่เหมือนกันนะเดย์ก็ล่อแร่เหมือนกันนะครับก็เอาไงดีวะใช่ไหมจะขึ้นต่อดีไหมหรือยังไงดีคือก็ลังเลนะคือมันก็เริ่มใกล้มาชิดเส้นแล้วนะครับมันเริ่มใกล้มาชิดเส้นนะมันมีแรงสู้แหละเหมือนบิตคอยที่ผมบอกอ่ะมันลงมาเดี๋ยวมันก็เด้งได้เพราะว่าอะไรแม็กดีมันยังไม่ตัดไงใช่ไหมที่ผมบอกอ่ะข้อดีก็คือมันยังไม่ตัดพอไม่ตัดปุ๊บมันเด้งได้นะมันเด้งได้นะครับเนี่ยเช่นมันก็เด้งมันก็ลงมาแล้วมันก็เด้งใช่ไหมนะครับถ้าแม็กดีมันไม่ตัดอ่ะผมถึงบอกว่าเฮ้ยมันลงมาแบบเนี้ยอย่าไปช็อตมันเลยใช่ไหมยากฝั่งช็อตอ่ะยากเป็นไงโดนดีดกลับมาน่าจะโดนบางคนไปช็อตข้างล่างก็โดนเริ่มที่จะหนาวๆร้อนๆแล้วใช่ไหมโดนฟอสไหมวะใช่ไหมนะครับยากฝั่งช็อตยากฝั่งซื้อหรือฝั่งรอมีโอกาสกลับมาให้ออกได้อ่ะแต่ฝั่งช็อตนี้ถ้ามันได้พลาดนะมันมีโอกาสที่จะโดนมากกว่านะครับโดนมากกว่านะแม้ว่ากราฟจะเป็นลงอ่ะแต่มันมีแรงซื้อธรรมชาติของมนุษย์นั่นที่บอกแล้วไงซื้อได้ทุกราคาแต่ขายได้บางราคานะครับขายได้บางราคานะตัวบิตคอยก็
ลงเหมือนเดิมนะครับทำเฟรมระยะกลางอย่าเพิ่งไปเหลิงกับมันเท่าไหร่นะนะครับตอนนี้ที่มันสู้ได้เพราะเดย์มันยังไม่ตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเดย์ไม่ตัดมันก็ยังมีแรงเหวี่ยงได้นะสามารถที่จะเหวี่ยงเป็นไซด์เวย์ได้เรื่อยๆแต่ถ้าเดย์ตัดเมื่อไหร่ก็จบใช่ไหมก็ลงไปก็ดูบิ๊กเมื่อกี้แถว40,000ใช่ไหมฮะแถว40,000ก็ลงไปจากนี้ได้6,000 7,000เหรียญสบายๆนะครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะลงไป6,000 7,000เหรียญอื่นเก่งกล้ามาจากไหนก็ลงก่อนขอลงก่อนลงตามด้วยก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพอไอ้บิตคอยเนี่ยมันหยุดลงนะเดี๋ยวไอ้เหรียญตัวอื่นนะมันอยู่แนวโน้มอะไรอ่ะหลังจากมันลงมาอ่ะมันก็มีโอกาสวิ่งกลับไปเป็นแนวโน้มเดิมของมันใช่ไหมถ้ามันยังไม่เสียทรงนะคือวีคไม่ได้โดถูกผักให้ตัดลงมาเหมือนอลิสอ่ะจำอลิสได้ไหมอลิสอ่ะคือตอนที่บิตคอยมันลงตรงเนี้ยมันถูกทําให้เสียทรงไปเลยอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าอลิสจบไปเลยในวีคนะทีนี้เราต้องมาไล่ดูตอนที่บิตคอยมันลงก่อนว่าลงจบก่อนว่าเฮ้ยตัวไหนอ่ะที่มันทรงยังดีนะให้ตัวไหนที่ทรงมันไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะครับแต่ถ้าทรงมันยังดีอยู่โอเคเข้าแทนตัวบิตคอยได้เลยเพราะบิตคอยเราใช้แค่ดูเซนติเมนต์แค่นั้นแหละนะครับเพราะบิตคอยเราไม่เข้าอยู่แล้วนะยังไงก็ไม่เข้านะครับกราฟวีคลงอ่ะไม่ดีหรอกนะครับโอเซียนก็อย่างที่บอกนะก็ดีดมาต้องขายนะครับเดี๋ยวผมดูให้ทำเฟรมย่อยๆนะ4ชั่วโมงเริ่มขายนี่คือเจอแนวต้านหมดเลยนะ4ชั่วโมงก็เจอเดย์ก็เจอนะครับส่วนวีก็แบ็กดีก็ล่อแร่นะทุนน่าจะอยู่แถว9กว่าใช่ไหม0.9กว่านะครับวันนี้มันก็ขึ้นไปคงไม่ได้ขายหรอกใช่ไหมมันเร็วขึ้นไปเร็วมากเลย0.94นะผมดูแบบนี้ก็น่าจะขึ้นไปมันไม่ถึงชั่วโมงนะขึ้นไปประมาณชั่วโมงเดียวไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ำแถว0.94เนี่ยขึ้นไปแวบเดียวนะครับก็ลงมาก็คงเราก็คงไม่ทันตั้งตัวใช่ปะโอเคแบบนี้ถ้ามันดีดขึ้นไปแถวทุนเราเพราะว่าตัวเนี้ยผมแนะนำซื้อตอน0.93 0.94แถวๆนั้นแหละนะครับก็ถ้ามันดีดขึ้นไปอีกนะต้องพยายามขายนะครับแล้วถ้าเราขายหมูไปช่างมันนะช่างมันนะครับเอาเซฟดีกว่านะไม่งั้นเราเป็นกังวลตลอดเลยใช่ปะเพราะว่าเฮ้ยมันจะยังไงดีวะมันจะไปไงดีวะใช่ไหมขายไปก่อนเถอะนะครับขายไปก่อนเถอะตัวบิตคอยมันก็ไม่ได้ดีนักหรอกนะครับเดี๋ยวบิตคอยมันลงจบในเดย์รอบนี้เดี๋ยวค่อยไปหาซื้อใหม่ก็ได้ถ้ามันจะเด้งขึ้นมาใหม่อ่ะบิตคอยอ่ะนะครับความเสี่ยงลงไป40,000เยอะนะนะครับความเสี่ยงสูงที่จะลงไป40,000ถ้าให้ผมพูดมอตัวเนี้ยคือแทบจะ 100% อ่ะเพราะอะไรเพราะผมดูตามนี่ไงก็ตรงนี้มันยังลงไม่เลิกอ่ะพูดถามใจผมนะแทบ 100% อ่ะลงไปใช่ไหมลงไปก็เรื่องราคาเราไม่รู้หรอกลงไปเท่าไหร่นะแต่ก็ประมาณเอาแล้วกันนะก็ประมาณ 40,000 นะครับ 40,000 ประมาณนั้นนะครับแต่รู้ว่าลงอ่ะรู้ว่าไม่ขึ้นง่ายๆนะครับมีถาม SXP นะครับ SXP นะ SX โอ้โหเห็นบิตคอยน์มันหยุดลง2วันมันเอาใหญ่เลยนะโอ้โห SXP ผมถึงบอกว่าพวกคริปโตอ่ะอย่าไปช็อตมันนะครับเพราะว่ามักจะมีอภินิหารนะมันคืออภินิหารนะครับเคยพูดตั้งแต่ตอนเปิดเพจใหม่ๆนะเรื่องอภินิหารพวกเนี้ยมันจะชอบมีอภินิหารปั่นขึ้นมานะนะครับแม้ว่ากราฟจะลงอยู่ก็ตามแต่อภินิหารทุบอ่ะไม่ค่อยมีหรอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะลงตามตัวแม่มันนั่นแหละนะอภินิหารทุบอ่ะจะเกิดกับตอนที่มันขึ้นไปมูลสูงๆแค่นั้นแหละนะครับถ้าอยู่ดีๆทุบต่อไม่ค่อยมีหรอกนะครับไม่มีหรอกนอกจากตัวบิตคอยลงหนักมันถึงจะไปตามเซนติเมนต์มันนะแต่ว่าไอ้เรื่องอภินิหารแบบซื้อปั่นขึ้นไปอ่ะเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าพวกนี้มันต้องออกของแหละนะเพราะส่วนใหญ่ก็เหมือนที่บอกอ่ะคนเราถนัดซื้ออย่างเดียวนะฮะขายไม่ค่อยถนัดนะครับก็จะเกิดอภินิหารฝั่งนี้ประจำนะก็เป็นเด้งไปต้องขายนะครับไม่ต้องไปไล่ตามหรอกนะอันตรายมากเลยนะวีคโหคือห่างกันเป็นคืบอะนะครับแถมอยู่ต่ำศูนย์ด้วยห่างกันเป็นคืบนะขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องตั้งการขายอย่างเดียวนะครับตั้งการขายอย่างเดียวนะไล่ไปนี่โอกาสคือดอยแบบดอยหนักอะ
มันจะคนละดอยกับไอ้พวกมานาแซนกาลานะไอ้มานาแซนกาลาเนี่ยอาจจะเป็นดอยชั่วคราวนะเออมานาแซนกาลาเนี่ยถ้าสมมุติคุณไปไล่มันอาจจะคุณอาจจะดอยชั่วคราวนะครับแต่ไอ้ตัว SXP เนี่ยดอยนี่คือแบบว่ามีสิทธิ์ดอยแบบอาจารย์สเนปอะตลอดไปอะนะครับให้ระวังให้ระวังนะนี่นะตัว SXP ให้ระวังนะครับอย่าไปไม่ต้องไปเสพโปรเจกต์มันเยอะนะถ้ามันมีโปรเจกต์อะไรหรือโซเชียลอะไรนะครับถ้ามันมีโปรเจกต์ดีๆนะเดี๋ยวกราฟมันจะมาเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะตัดขึ้นไปเองนะถ้ามันมีอ่ะอันนี้อีกตั้งหลายวีคนะรอก็ได้นะครับรอก็ได้นะรอก็ได้ถ้ามันขึ้นไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันก็ย่อลงมาอยู่ดีนะครับเพราะแรงซื้อมันสู้แรงขายไม่ค่อยได้หรอกนะมันกลัวแรงซื้อมันต้องตัดขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะมีแรงซื้อเข้ามาจริงๆเป็นสัญญาณซื้อในอินดิเคเตอร์ตัวหลักของแทบจะทุกคนอ่ะคือ MACD ไงนะครับยังมีแนวโน้มขึ้นอยู่หรอครับ SXP ไม่มีไอเรื่องขึ้นลงเนี่ยพูดยากนะว่ามันจะขึ้นต่อไหมนะครับแต่ดูจากตรงเนี้ยคือมันไม่ควรที่จะถือมันเลยอ่ะไม่ควรที่จะยุ่งกับมันอ่ะนะไม่ควรจะยุ่งกับมันแนวโน้มวีคเป็นลงนะครับแนวโน้มระยะกลางเนี่ยเป็นลงนะหลายๆเดือนเนี่ยคือยังลงไม่เลิกเลยนะนะครับแนวโน้มมันอ่ะแต่ระยะสั้นๆเนี่ยมันจะปั่นอะไรก็เรื่องของมันนะครับแต่ระยะกลางเนี่ยคือยังลงได้ไม่เลิกนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามตั้งการ์ดขายนะครับพยายามตั้งการ์ดขายนะคือตอนนี้มันเด้งในเดย์ใช่ไหมไม่รู้ติดอยู่หรือว่ายังไงนะครับก็พยายามออกไปนะครับอย่าไปติดมันนานนะนะพยายามเคลียร์มันได้ก็เคลียร์มันนะเพราะมันติดไม่ได้ไงตัวนี้มันติดไม่ได้นะครับมันห้ามติดนะห้ามติดนะนะครับห้ามติดเด็ดขาดนะเข้า 1.8 นะครับก็ห้ามติดต้องรู้ว่าตัวนี้ห้ามติดนะครับความถ้าเราคุมความเสี่ยงเราจะรู้ว่าความเสี่ยงสูงมากนะครับต่ำศูนย์ต่ำซิกแนลในไทม์เฟรมวีคนะครับห้ามติดเด็ดขาดนะระยะสั้นมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็เรื่องของมันนะแต่ว่าให้เรารู้เก็บใจว่าตัวนี้ห้ามติดไม่มีถือยาวอ่ะตัวเนี้ยจนกว่าวีคมันจะตัดแล้วมันอยู่ต่ำศูนย์ด้วยไงคือโอกาสที่มันจะเหวี่ยงลงมาข้างล่างมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นห้ามติดนะตอนนี้ก็ถือไปก่อนก็ได้นะมันยังไม่ลงหรอกนะครับช่วงเนี้ยวัน2วันเนี้ยนะครับวันเนี้ยไม่น่าจะลงละเพราะว่า MACD มันชี้โดชี้เดมากเลยนะครับ MACD ในเดมันชี้โดชี้เดมากแต่วีคเรารู้แล้วแหละติดไม่ได้ห้ามติดเด็ดขาดก็น่าจะถือได้อีกวัน2วันนะนะครับเอาเป็นว่าเจอแท่งแดงเมื่อไหร่หรือแท่งโดจิข้างบนน่ะก็ออกเลยนะครับในเดย์อ่ะเจอแท่งโดจิเมื่อไหร่ก็ไปแค่นั้นเองนะครับแท่งโดจิแบบไหนแท่งแดงก็ประมาณนี้นะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยก็คงคงไปแล้วนะครับหรือมันขึ้นไปมูลเยอะๆจนแบบโหเราแบบโหกำไรเยอะแล้วก็พอคือขายตามใจเราเลยอ่ะเพราะเรารู้ว่าติดไม่ได้ไงไม่ต้องถือหรอกอ่ะกำไรเท่าไหร่คือเราพอใจแล้วออกจบใช่ไหมหรือถ้าจะเอาตามสัญญาณแท่งเทียนนะอย่างน้อยต้องเป็นโดจิใช่ป่ะหรือแดงนะครับแดงแบบเนี้ยเนี่ยหรือโดจิแบบเนี้ยคือมีอยู่ดีๆลากขึ้นไปสูงมากอ่ะแล้วโดนตบกลับมาอันนั้นอ่ะเดี๋ยวลงต่อละเดี๋ยวลงละนะครับแบบลากขึ้นไปสูงๆอ่ะแล้วโดนตบลงมาจะอันเนี้ยจะเป็นอันเนี้ยออกแนวโดจินะแม้จะเป็นเขียวตรงเนี้ยแต่ไส้มันยาวกว่าเยอะนะเป็นโดจินะครับแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นโดจินะ2อันเนี้ยนะครับก็ดูแล้วกันนะถ้ามันห่าง10วันเยอะๆก็ออกก็ได้นะครับคือสามารถออกได้หมดอ่ะเกิน10วันมากๆออกพอใจออกเจอแท่งแดงออกเจอโดจิออกเพราะมันติดไม่ได้นะโอเคจะได้ตัดใจขึ้นไม่ต้องไปตามต่อนะครับปิดไปเลยนะไม่ใช่แบบกลับไปย้อนดูเฮ้ยมันขึ้นต่อไหมมันขึ้นต่อไหมเดี๋ยวก็โอ้ยแบบหงุดหงิดแบบโอ้ยขายหมูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะต้องไร้ใจนะครับอยู่วงการนี้ต้องพยายามให้ตัวเองแบบทําตามระบบตัวฉันได้แล้วก็คือจบฉันไม่รู้อนาคตแล้วว่ามันจะขึ้นไปไหนช่างมันนะมันต้องฝึกไม่งั้นมันจะไม่มีความสุขกับการเทรดนะเราจะแบบวุ่นวายกระวนกระวายตลอดนะครับ
นะแล้วไปแล้วก็คือแล้วไปแล้วนะครับโอเคคำถาม XRP อีกตัวนะครับ XRP โอ้เดตัดใช่ปะวิตัวนี้มันไปแล้วนี่โอเคตัวนี้ออกนะครับห้ามไปยุ่งกับมันเหมือนกันนะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะระยะวีคคือเจอวีคปุ๊บเดย์ก็คงไม่ต้องหวังอะไรมันนะครับยังลงไม่เลิกนะนะต้องเลิกคบกับมันไปตั้งแต่ตอนที่มันตอนที่ผมบอกว่าคงไม่ต้องยุ่งกับมันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็ก่อนที่จะไปดูเหรียญทุกตัวใน Binance นะครับก็อ่ะเดี๋ยวมา AC แป๊บหนึ่งก็ได้ ETHP ก็รอนะทนมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมใครที่ติด ETHP อ่ะนะครับไม่ต้องไปซื้อมันหน้าในกระดานนะเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมกับ AC เท่านั้นนะหรือว่าถือเหรียญติด ETHP ไว้อยู่หรือถือ ETHP หรือถือเหรียญในเครือพวกนี้ไว้เยอะที่สแวปไปสแวปมาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต้องอดทนนะครับอดทนนะก็ถือขายตรงนี้ไปมันก็เท่านั้นแล้วนะครับทนมาขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้เหลือ80ตังค์90เหลือประมาณ90ตังค์ใช่ไหมอดทนมาขนาดนี้นะครับก็รอไปเด้งเด้งแรงๆไปขายนะ2บาทเงี้ยบาทปลายเงี้ยนะครับอ่ะก็รอนะครับรออย่างเดียวนะอินดิเคเตอร์ลงมาข้างล่างขนาดนี้แล้วนะสโตร์ลงมาจนที่จะไม่มีที่ลงแล้วนะครับนะ RSI ก็เข้าเขตโอเวอร์บอทโอเวอร์โซใช่ไหมโอเวอร์โซเนี่ยมันคือมันเป็นเขตไม่ขายแล้วอะแต่ว่ามันสามารถลงต่อได้เรื่อยๆแหละแต่ว่ามันใกล้ที่จะเด้งแรงไงนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งผ่านราคาแถวนี้กลับขึ้นไปอยู่ดีนะเพราะว่าแม้จะเข้าเขตโอเวอร์โซนะครับมันเด้งได้แรงอะแม้ราคาช่วงนี้มันจะอึดอัดนะนะครับตามนี้นะไม่เชื่อก็ลองติดตามดูนะครับแม้มันจะลงต่อไปลงไปให้ลงไป80ตังค์เลยอ่ะสมมุติอ่ะมันลงไปอีกอ่ะโรยลง80ตังค์เดี๋ยวมันวิ่งผ่านบาทกลับขึ้นมาเชื่อผมมั้ยเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะผมให้ลงไป70ตังค์ด้วยอ่ะเดี๋ยวมันวิ่งกลับผ่านบาทกลับขึ้นมาใหม่อ่ะบาทกว่ากลับมาใหม่อ่ะนะครับนะคืออ่ะลองดูแล้วกันนะถ้าดูก็โอเคนะครับก็ถ้ามันเป็นจริงก็อย่าลืมติดตามผมต่อแล้วกันนะครับนะบอกเพื่อนๆด้วยนะว่าเพจนี้โคตรเทพเลยนะครับผมไม่กล้าไปออกตัวเพจไอเอซี่มากอ่ะคือช่วงนี้รู้สึกคนจะหัวร้อนกันเยอะไง ผมกลัวโดนกระทืบไง เดี๋ยวตอนมันขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปนี่ตอนที่คนอารมณ์ดีเข้าใจป่ะถ้าเหรียญมันขึ้นคนจะอารมณ์ดีเว้ยใช่มั้ยคือเล่นเกมไปโอ้อารมณ์ดีขายก็ได้เหรียญเยอะใช่ไหมช่วงนี้แบบคนเล่นเกมแม่งก็แบบโอ้อะไรนักหนาวะคีล็อกผลอะไรพวกเนี้ยไอเกมแม่งล็อกผลว่ะอะไรประมาณเนี้ยแบบหัวร้อนอ่ะหัวร้อนอ่ะไปปุ๊บผมว่าทางมันไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนพี่ตูนอ่ะจะมาวิ่งอะไรช่วงนี้ใช่ไหมนะรอเศรษฐกิจดีค่อยไปวิ่งก็ได้ช่วงนี้คนหงุดหงิดกันอยู่นะครับพยายามดูทางลมด้วยไงนะดูทางลมด้วยนะครับอีทีเฮดก็เหมือนเดิมลงไม่เลิก EXS ก็หนักกว่า ETS ก็ไม่เลิกนะครับจบนะสรุปว่าถือ SLP ไว้นะก็รอมันนะครับอดทนอีกหน่อยอดทนมันอีกหน่อยนะครับต่อไปเรามาดูทุกเหรียญกันเลยนะดูทุกเหรียญกันนะครับเอาเหรียญที่มันเป็นแบบนอกนี่ก่อนไหมนอก A ถึง Z อะที่ผมจำได้จะมีแค่ตัวนี้มั้งใช่ปะหรือมีตัวอื่นใครรู้ปะมี1 in เนาะใน time frame day นะครับดู week ก่อนดีกว่าดู week ก่อนเราจะพูดต้นปีหน้าใช่ป่ะดู week ก่อนไม่รอดนะไอ้ตัวนี้ไม่รอดนะครับจบนะพาคนไปติดดอยที่7ใช่มั้ยคริปโตเนี่ยเวลาอยู่คุณต้องเก่งกราฟนะไม่เก่งก็ต้องเรียนรู้จากเนี่ยจากคนที่มีความรู้อะอย่างติดตามเพจผมอะไรเงี้ยนะครับคือไม่เก่งก็แค่ก๊อปใช่ป่ะแค่นั้นเองใช่ไหมไม่เก่งก็แค่แบบฟังทุกวันแล้วก็แค่นี้แล้วก็อ๋อมันลงอยู่ระยะยาวจบไม่ยุ่งใช่ไหมแค่นั้นเองไม่เก่งก็แบบไม่เป็นไรใช่ไหมโลกเราเดี๋ยวนี้มันเวอร์ไวไม่เก่งก็ตามคนที่เขา
เก่งก็แบ็กเทสไปเรื่อยๆว่าโอเคความแม่นยำสูงไหมแค่นั้นเองมันไม่มีทางถูก100%หรอกนะครับมันอันนั้นก็เกินไปแล้วถ้าถูก100%ผมก็คงเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกใบนี้ไปแล้วนะครับนะไม่มีทางหรอกนะ70%ขึ้นไปนี่คือแบบโอ้โหหรูแล้วนะนะครับแค่60%ผมว่าก็หรูสุดๆแล้วแต่ของผมก็ประมาณ70%นะครับเกิน70%น่ะนะคือสู้100 ครั้งเงี้ยชนะ70 ครั้งอ่ะเออประมาณเนี้ยนะพอแล้วนะครับนะแล้วไอ้ตอนที่แพ้ก็คุมความเสี่ยงได้ด้วยใช่ไหมเออตอนแพ้เราก็คุมความเสี่ยงได้นะครับไอ้ตอนชนะเราก็กินยาวๆเราก็มีแบบเออเทคนิคว่าเออช่วงไหนกินยาวได้เทคไหนเออช่วงไหนเล่นสั้นได้ใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันเลยนะปีหน้าก็คงไม่ได้ยุ่งกับมันนะต้นปีอ่ะนะครับไม่ต้องมายุ่งมันนะต้นปีหน้าก็ไม่ต้องยุ่งนะครับตัวเนี้ยต้นปีหน้าผมเอาไตรมาสแรกก่อนแล้วกันนะต้นปีอ่ะไตรมาสแรกก่อนนะครับเอาไตรมาสแรกก่อนนะเดี๋ยวก็ไม่ต้องมายุ่งนะครับเอาออกฤทธิ์ไปก่อนไปไล่ไปเลยนะตัว A นะครับ ADA นะเอาไงนะครับไตรมาสแรกของปีนะครับยังเอาตัวไม่รอดนะ ADA ยังเอาตัวไม่รอดผมดูมันแถมด้วยโอ้โหแถมมันก็มันนี่ยาวไปหน่อยนะเอาวีคให้รอดก่อนแล้วกันนะครับคือมันยังลงอยู่อะแม้จะไม่ตัดอะแต่มันก็ยังลงอยู่แล้วกันตรงนี้ก็อาจจะหยุดความร้อนแรงลงเพราะสโตลงมาเยอะนะสโตลงมาแช่ตรงนี้มานานแล้วนะครับก็อาจจะไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะแต่ขึ้นยากอะนะครับไม่ขึ้นอะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับในช่วงต้นปีนะไตรมาสแรกก็อย่าพึ่งดูคือดูแนวโน้มในไตรมาสแรกไม่ค่อยสดใสไม่สดใสเลยนะครับจบไปนะครับ AX พูดไปแล้วอ่ะ ANT นะครับ ANT โอ้โหแม่งโหดว่ะ ANT นี้คุณแพเคยแนะนำไปใช่ไหมเออคุณแพเคยถามใช่ไหมแล้วผมตอนนั้นไอ้ช่วงปลายเดือนป่ะผมบอกว่าเออเนี่ยมันไม่ตัดก็เลิกไปอ่ะมันวิ่งกลับมาตัดใหม่ตอนนี้ก็ไม่มีใครถามแล้วใช่ป่ะแล้วผมว่าควรที่จะต้องมาพูดกันเนาะ A ถึง Z อะไรพวกเนี้ยนะนะครับอาจจะพูด2อาทิตย์ครั้งนึง3 4อาทิตย์ครั้งนึงเพื่อเดือนหรือเดือนละครั้งเพื่อมาดูอะไรเนี่ยแบบเนี้ยว่ามันมีเหรียญตัวไหนมันวิ่งกลับมาบ้างใช่ไหมเราจะได้มาตามต่อกันนะครับไม่งั้นรอคนอื่นถามนี่คือคงไม่ได้กินละเนาะเพจผมคงไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ป่ะนะโอเคก็ไล่ไปนะ A ถึง Z นะครับอาจจะทำทุกเดือนหรือ2อาทิตย์ครั้ง3อาทิตย์ครั้งนะครับผมก็ต้องดูว่าผมเอาเกมเอซี่มาลงเมื่อไหร่เพราะผมก็ต้องเอาเอซี่มาไว้อย่างน้อย1วันนะครับเพื่อแบบเป็นสันทนาการหน่อยนะหรือคนคือแบบว่าอาจจะได้ดึงคนอ่ะที่เขาไม่เทรดคริปโตไม่เป็นอ่ะคนที่เล่นเกมอ่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคริปโตเลยมีเต็มไปหมดเลยนะนะครับอย่างน้อยเออเขามาได้มาเห็นเพจผมแล้วเออแล้วสอนคริปโตด้วยเขาจะได้แบบเออจะได้มีความรู้เรื่องคริปโตจะได้ไม่โวยวายไงที่เกมห่วยเหรียญลงคือมามีความรู้คริปโตด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปโวยวายแบบนั้นนะแต่ก็จะได้รู้ไงว่าเหรียญมันลงหรือขึ้นอยู่นะไม่ต้องไปโวยวายแบบอย่างนั้นหรอกนะครับนะต้องมีความรู้เรื่องคริปโตด้วยนะถ้าคนโวยวายงั้นก็มีแค่ความรู้เรื่องเล่นเกมได้อย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ได้มีความรู้คริปโตใช่ไหมถึงบอกว่าเนี่ยเกมมันห่วยเหรียญมันเลยลงมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับมันเกี่ยวกับแรงซื้อแรงขายนะครับเกมห่วยเหรียญขึ้นก็มีเยอะแยะนะไม่ต้องห่วงนะมันอยู่ที่เงินเท่านั้นแหละนะเงินเข้าหรือเปล่าหรือเงินออกไหมส่วนตัวนี้ก็สูงเหลือเกินนะครับแล้วเหรียญเล็กด้วยสูงเหลือเกินนะก็คงไม่ตามแล้วนะครับไม่ตามแล้วอะเส้นอุปวิ่งเอเวอเรจ10อยู่ที่7ขึ้นไป13นะครับรอมันย่อก่อนแล้วกันนะไอตัวนี้ก็น่าสนใจนะในทางเฟรมวีคนะครับสำหรับต้นปีหน้าน่าสนใจคือถ้าบิตคอยในเดย์มันลงต่อนะไอบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลงต่อไอเนี่ยมันลงต่อก็รอมันย่อแล้วก็ค่อยเข้าไปหวดมันนะครับรอมันย่อไม่รู้จะย่อในเดย์หรือในวีคเดี๋ยวดูกัน
ในเดย์ชันไปหน่อยเนาะยอดในเดย์ก็คงไม่เหมาะนะครับรอยอดในวีคเลยก็ดีนะรอยอดในวีคเลยดีกว่านะครับก็ต้นปีหน้าก็น่าจับตามองนะตัวนี้นะครับน่าจับตามองนะสำหรับตัวไทม์เฟรมวีคที่ดูดีๆนะครับต่อไปก็ AWAC AWAC ทำเพิ่มพี่เจอตัวนี้ผมให้ขายไปแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าในทำเฟรมเดย์มันเริ่มอ่อนแอใช่ป่ะแต่ถ้าพูดถึงต้นปีหน้าตัวนี้พออยู่กับมันได้ไหมยังพออยู่กับมันได้อยู่นะครับก็ยังไม่ต้องทิ้งมันนะไว้เอาไว้ติดตามมันต่อเรื่อยๆนะเอาไว้ติดตามมันต่อเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะผมหากระดาษมาจดหน่อยก็ดีนะตัววีคที่ดูดีนะครับก็มี AWAC กับ N นะครับมี AWAC กับ N โอเคมี AWAC กับ N นะต่อเลยนะครับที่ควรจะเอาไว้ในลิสต์ไว้ก่อนนะก็คืออ่ะเดี๋ยวตัวเนี้ยก็คงเปิดมันบ่อยๆนะพวกที่มันวีคมันดีๆอ่ะในช่วงไตรมาสแรกนะครับก็จะคงจะต้องเปิดมันบ่อยๆนะไอตัวที่เรารู้แล้วอ่ะตัวไหนที่มันเป็นลงเราก็ไม่ลิสต์เอาไว้ก็คงไม่ต้องก็คงในช่วงไตรมาสแรกก็อาจจะไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับ ARUSDT นะฮะตัว AR นะก็เด้งในดีแต่ทำเฟรมวีคคือไม่ไหวนะตัวนี้มันยังไม่ไหวนะครับต้องรอมันก่อนอะนะตัวนี้แม้มันจะอยู่ในโซนขาขึ้นแต่ตัว MACD มันต่ำซิกแนลนะครับยังต่ำซิกแนลอยู่อ่ะมันถึงแม้มันจะเด้งในเดย์แล้วมันจะขึ้นไปไหนก็ได้ก็ช่างมันนะครับทำเฟรมวีคยังค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่นะคือถ้าใครจะเล่นตัวนี้ต้องค่อนข้างที่จะดูเองเริ่มเป็นแล้วนะครับก็คือสามารถตัดสินใจได้เร็วอ่ะเช่นฉันจะออกเลยไม่ต้องไปรอติดนะครับเพราะถ้าติดเดี๋ยวมันลงต่อไงในวีคมันลงต่อไงแต่ในเดย์มันขึ้นไงใช่ป่ะคือแสดงว่าวีคอ่ะมันติดยากนะมันติดไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เงยขึ้นไปอ่ะคือมันลงต่อไงคือมันลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นน่ะมันก็จะกลายเป็นแค่เทรดในเดย์เท่านั้นนะเทรดในเดย์ไปก่อนนะครับคือคุณต้องเป็นคนที่ไม่ขาตายอ่ะถ้าคุณยังขาตายก็คือแบบขายดีไหมยังไงดีโอ้ไม่กล้าขายพอขาดทุนไม่กล้าขายอะไรแบบเนี้ยคือเล่นจะเล่นพวกตัวที่วีคมันเป็นลงลำบากนะครับนะคุณจะมีโอกาสดอยเยอะความเสี่ยงที่คุณจะดอยเยอะถ้าคุณการตัดสินใจคุณค่อนข้างช้ากับพวกตัวที่มันเด้งในไทม์เฟรมเดย์อ่ะนะแต่วีคยังไม่ค่อยดีอ่ะนะครับก็ตัว AR ในเดย์คือมันยังขึ้นอยู่นะครับมันยังขึ้นอยู่นะจะแนะนำดีไหมเนี่ยผมไม่แนะนำดีกว่านะเอาไว้พิจารณาสำหรับคนที่ค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญเองแล้วกันนะครับเพราะเดย์มันยังขึ้นอยู่นะเดย์มันยังขึ้นอยู่แต่อย่าไปติดมันนะครับอย่าเพิ่งไปติดมันนะเพราะว่าวีคมันยังห่างกันเป็นคืบเลยนะยังห่างพอสมควรนะครับกับซิกแนลนะโอเคถ้าใครอยากจะไปเล่นในเดย์คุณรับได้ไหมนะคุณเข้าตรงเนี้ยแล้วถ้าสัญญาณขายมันตัดลงไปอ่ะแล้วขาดทุน 20% อ่ะจากตรงเนี้ยถ้าคุณรับได้ลุยนะตัดลงไปแล้วคุณขาดทุนจากตรงนี้ 20% ได้รับได้ลุยนะครับส่วนกำไรก็ถ้ามันขึ้นไปต่อเรื่อยๆมันก็สามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆของมันใช่ปะถ้ามันยังไม่ตัดมันก็สามารถขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะขึ้นไป70 80 90หรือเว่อร์ๆปั่นไปเว่อร์ๆไป100แบบ100กว่าก็ได้เอาแต่ว่าถ้ามันตัดคือจบใช่ปะ
มันอาจจะขึ้นไป100แล้วสุดท้ายตอนมันวิ่งลงมา80แล้วมันค่อยตัดตอน80อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ขาย80เราซื้อ60เราได้กำไรใช่ไหมเราได้กำไรเกือบ30%อย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการเล่นสั้นนะครับเราต้องดูตอนแรกเราต้องมาไล่ดูความเสี่ยงก่อนในไทม์เฟรมยาวก่อนความเสี่ยงมีไหมวะใช่ไหมความเสี่ยงจะขึ้นต่อไปไหมหรือว่าเอตรงนี้คือมันเริ่มตันๆหรือมันขึ้นมากเกินไปแล้วอ่ะตรงเนี้ยถ้าดูมันยังขึ้นต่อมันยังพอขึ้นต่อได้นะเพราะหลายสโตมันงัดกลับขึ้นมาโดยที่สโตก็ไม่ได้สูงอะไรใช่ไหมสโตก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ที่มันแย่คือแม็กดีนะครับแล้วก็ moving average ก็ยังอยู่แถวเส้น10วีคอยู่โอเคพอเรามาพิจารณาปุ๊บมาดูในเดย์มันสามารถเทรดสั้นได้ไงตัวนี้เทรดสั้นได้นะครับก็คือสามารถเทรดได้สามารถเข้าไปเล่นได้แต่ถ้าก็อย่าขาตายแล้วกันนะครับนะก็อย่าขาตายนะอะตอมโอ้อะตอมเดย์ดีว่ะดูวีคอ๋อวีคสภาพเดียวนะสภาพเดียวกับตัวตะกี้เลยนะเหมือนกันเลยนะครับไม่รู้เจ้าคนเดียวกันเปล่านะเหมือนกันสัญญาณคุณสามารถซื้อได้แต่เป็นเทรดไปก่อนนะครับเพราะวีคยังไม่ได้มีสัญญาณซื้ออะไรนะยังเป็นลงอยู่นะวีคอ่ะนะครับโมเมนตัมยังเป็นลบอยู่เพราะฉะนั้นคือเล่นในเดย์จะเด้งไปไหนก็เรื่องของมันใช่ป่ะเด้งไปไหนก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาเป้าเป็นราคานะครับเพราะเราผมไม่ได้ตีเส้นอยู่แล้วนะผมไม่ใช่สายตีเส้นอยู่แล้วนะครับผมเป็นสายแบบผมดูแรงซื้อแรงขายเป็นหลักนะครับนะไม่มีตีเส้นหรอกผมรู้แหละแนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงไหนแต่ผมไม่ใช้มันเป็นตัวหลักเข้าใจป่ะผมจะใช้แนวรับแนวต้านก็ต่อเมื่ออินดิเคเตอร์อ่ะมันลงมามากเกินพอแล้วผมถึงจะเริ่มมาดูแนวรับผมไม่ใช่ว่าอินดิเคเตอร์เพิ่งลงอ่ะแล้วมันไล่ดูแนวรับแล้วบอกจะเอาอยู่มันผมก็เคยมาแล้วไงว่ามันสุดท้ายเจ๊งอ่ะผมมาเจ๊ง หมดตูดมาแล้วนะฮะได้ดูแนวรับแนวต้านได้หมดตูดหลายรอบแล้วนะครับแม่งเพิ่งลงอ่ะแล้วบอกแนวรับตรงนี้มันเอาไม่อยู่ไงทาวเวลวีกับเพิ่งลงมาอย่างเงี้ยโอ้ยังไงแนวรับมันเอาไม่อยู่อยู่แล้วนะนะครับคุณต้องไปแบ็คเทสดูผมแบ็คเทสมาแล้วจนแบ็คเทสเองเสียตังเองเสียสุขภาพจิตเองมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะว่าแนวรับเท่านู้นแข็งแนวรับเท่านี้แข็งเอาลองไปลองก่อนก็ได้นะถ้าไม่เชื่อไปลองก่อนนะครับไปลองก่อนนะไปลองก่อนไปลองมานานๆด้วยไม่ใช่ว่าลองวัน2วันแล้วบอกไม่เห็นจริงเลยนะไปลองมาเป็นปีเลยคุณต้องไปลองอ่ะเป็นปีนะครับอย่างน้อยอ่ะเป็นปีๆนะครับต้องไปลองบางครั้งแนวรับเอาอยู่เพราะมันเป็นขาขึ้นอยู่ไงถ้ามันเป็นขาลงแนวรับเอาไม่อยู่หรอกนะครับอะตอมนี้จบไปเนาะอะโก้เอ๊ะจ้ามันคนเดียวกันเปล่าวะมันเอาง่ายว่าตัวอักษร A ใกล้ๆกันมาเปล่าวะเหมือนกันเลยนะ3ตัวเนี่ยไอ้อะตอมอะโก้ AR เนี่ยเทรดได้เหมือนกันนะแต่ไอ้ตัวอะโก้อยู่ข้างบนเหรอเดี๋ยวผมไล่ไปดู AR โอเคอะโก้ค่อนข้างที่จะมีรูมข้างบนน้อยกว่านะครับเพราะสโตมันวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วใช่ป่ะนะครับวิ่งตัดลงมาแล้ววิ่งกลับไปข้างบนใหม่โอเคงั้นก็เทรดสั้นก็จะเป็นใน2ตัวตะกี้นะครับ AR กับอะตอมนะต้องอย่าไปติดมันนะครับเตือนแล้วนะอย่าไปติดนะครับเทรดเป็นเทรดในเดย์เท่านั้นนะเห็นสัญญาณเดย์ขายนะครับถ้าขาดทุน 20% ก็ต้องยอมรับมันนะครับอย่าไปติดมันเพราะว่าถ้าคุณไปติดมันคุณอาจจะไม่ได้ขาดทุนแค่ 20% นะครับคุณอาจจะขาดทุน 40-50% ก็ได้นะระมัดระวังด้วยนะครับ AAVE นะ AAVE วันนั้นมีคนถามด้วยใช่ปะอ๋อวีก็อารมณ์เดียวกับตัวนั้นอะตัวที่คนถามตะแกไอ SXP อะนะครับอารมณ์เดียวกันนะครับแต่มันเด้งในเดย์ไงคุณถ้าคุณเทรดในเดย์อะคุณก็รอตัดในเดย์ก็ได้แต่มันติดไม่ได้ไอเนี้ยติดไม่ได้เลยนะระมัดระวังด้วยนะครับนะก็เป็นแค่เด้งในเดย์อยากเทรดกินค่าขนมคุณก็ต้องกล้าเสี่ยงอ่ะใช่ป่ะเพราะว่าไทม์เฟรมวีคมันไม่ดีอ่ะการที่จะเล่นแล้วประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดคุณต้องกินคำใหญ่ในไทม์เฟรมวีคให้ได้นะครับไม่งั้นถ้าเล่นในเดย์อ่ะคุณก็จะได้เสียได้เสียใช่ไหมแต่มันดีอย่างนึงนะต่อให้ได้เสีย
ได้เสียเสียได้ได้เสียเสียแต่ถ้าเงินคุณต้นคุณอะยังเท่าเดิมนะสิ่งที่คุณได้รับคือความรู้และประสบการณ์นะครับคือความรู้คุณกับประสบการณ์คุณน่ะมันจะไปค่อนข้างไวนะเพราะว่าคุณน่ะได้ลงสนามจริงนะครับแล้วคุณก็จะรู้ไปสักพักหนึ่งว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าเทรดยาวอ่ะอันนั้นน่ะคุณจะไปต่อได้นะนะครับคุณจะไปต่อได้ว่าสรุปว่าเทรดไปเทรดมาฉันอาจจะไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่ฉันเสียสุขภาพจิตจังเลยนะนอนก็ไม่ค่อยได้นอนกังวลก็ต้องกังวลใช่ไหมฉันเลือกไปอีกหน่อยฉันเลือกไปซื้อแบบเล่นรอบในไทม์เฟรมใหญ่ๆอย่างวิกดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ในอนาคตนะถ้าเรามีความรู้ประสบการณ์ฝึกฝนมามากพอแล้วนะครับอันนี้โหแค่ตัว A นี่คือล่อกันไปอย่างนี้นะสงสัยจะได้ทำซีเป็นซีรีส์ละ A ถึง Z ทั้งอาทิตย์แน่เลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็คงผมว่าคงได้ทำทั้งอาทิตย์อะไม่เป็นไรนะนะครับ A Nไปละ A A V เนี่ยอลิสนะโอเคก็ถือว่ากลับมา cover ตัวนี้ด้วยก็คือวีคเป็นลงนะครับวีคเป็นลงละคนที่ติด20อยู่ก็คงท้อไปนะมันเด้งมาแค่15นะครับเด้งไป15ผมก็บอกว่าก็แถว16ใช่ไหมมันเด้งกลับไป15ครึ่งนะครับก็ต้องออกอ่ะคือคนที่ติด20ก็ขาตายไปแล้วไม่ได้ออกใช่ไหมมันก็ต้องยอมขาดทุนนะนะครับเพราะตอนนั้นผมก็บอกวิธีแก้คุณก็ต้องมาถัวแถว10 9 10 11นะแล้วก็พอมันเด้งไป15 16คุณก็ออกพอออกปุ๊บโอเคคุณเท่าทุนใช่ป่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำตามกลยุทธ์แบบนี้ก็คือลำบากนะครับต้องพยายามทำตามวินัยนะต้องทำตามวินัยนะครับแล้วก็ดูเซนติเมนต์บิตคอยน์คอยช่วยด้วยนะนะครับตัวนี้ก็ไม่ยุ่งแล้วนะถ้ามันจะกลับมามันก็เป็นแค่ปาฏิหาริย์นะครับคือคนที่ติดอยู่20อย่างเงี้ยคือต้องอาศัยปาฏิหาริย์อย่างเดียวนะครับอภินิหารน่ะนะต้องอาศัยอภินิหารเหมือนตัว XRP SXP ตะเกียอยู่ดีๆมีคนปั่นขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ป่ะอยู่ดีๆขึ้นมาแบบมันต้องอาศัยอภินิหารแบบนั้นอย่างเดียวนะอยู่ดีๆอะไรไม่รู้อ่ะเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะปั่นขึ้นมาแล้วฉันติดอยู่มันต้องไปนะมันเปิดทาวเฟรมพี่ดูก่อนเลยแม่งตัดเปล่าวะไอ้มันอยู่หางสิกแนลเยอะเปล่าวะมันอยู่ในเขต0หรือเขตต่ํา0หรือมากกว่า0เปล่าแล้วตอนนั้นน่ะแล้วค่อยดูว่าฉันจะเลือกว่าจะถือต่อหรือว่าควรที่จะต้องออกไปก่อนใช่มั้ยถ้าสภาพมันยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปั่นขึ้นไป20มันออกสถานเดียวนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับน่ะอลิสนี้จบนะครับคือเราจะรู้ว่าขึ้นจริงขึ้นหลอกขึ้นจริงขึ้นหลอกเราจะรู้นะแบบนี้ขึ้นหลอกนะถ้าอลิสอยู่ดีๆปั่นไป20ขึ้นหลอกนะครับ AVA นะวีคคือเปิดวีคมาก็ไปละนะถ้ามาไล่ดูเดย์ด้วยผมว่าคงกินเวลาน่าดูนะก็ช่างมันนะไม่ดูละ AVA ไม่เอานะครับไตรมาสแรกไม่ไหวช่วงแรกๆของไตรมาสไม่ไหวนะออดิโอเหมือนกันนะครับไม่ไหวนะไม่มีตัวไหนไหวเลยเนาะมีแค่ AVAC กับ AN นี่คือ AN เนี่ยไหวนะแต่ AVAC ก็เสียงจะไม่ไหวนะครับ AVAC เนี่ยแต่ลิสต์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ค่อยติดตามดูต่อ ANKR เนี่ยไม่เอาอย่าไม่เอานะไตรมาสแรกยังน่าจะยังนะโดยเฉพาะเดือนเนี่ยเดือนมกราเนี่ยผมว่าก็น่าจะยังนะครับ ANY นะ ANY โอ้โหตัวนี้เพิ่งมาใช่ไหมดูไม่ได้เดหัวทิมดูได้แค่นี้ทำเดทคอร์ดโอเคไม่เอายังไม่เอานะยังดูอะไรมากไม่ได้นะนะครับ ANY จบไปนะครับต่อไป ATM นะโอ้ ATM นี่คือแบบหนักเหมือนกันนะครับหนักโอ้โหเหลือ7เลยเหรอวะผมจำได้ตัวนี้มันเคยขึ้นไป10กว่าโอ้ยไม่ใช่สิมันขึ้นไป60เลยนี่ว่ามันเคยขึ้นไปข้างบน60ผมถึงบอกคริปโตอย่าไปถือมันยาวนะครับเนี่ยสภาพเป็นอย่างเงี้ยที่ผมบอกอะมีแรงขายก็ต้องขายอะใช่ปะคือแรงขายมาต้องไปก่อนอะอย่าไปดื้อกับมันอะเพราะถ้าดื้อมาดูสภาพแต่ละตัวสิใครไปติด60เนี่ยตอนนี้เหลือ7นะเงินหายไป 90% นะฮะ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะใช่ไหม
มันไม่เหมือนหุ้นนะครับนะก็ถึงมีคนเคยแขวะผมอะว่าเออใช้กราฟอะใช้กับคริปโตไม่ได้หรอกใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้แต่คุณต้องปรับใช้นะครับไม่ใช่ใช้แบบตรงฉินเหมือนหุ้นเนี้ยหุ้นมันพอใช้แบบรอสัญญาณซื้อเต็มเต็มอะรอได้รอสัญญาณซื้อรอสัญญาณขายแบบให้มันตัดก่อนแล้วค่อยซื้อออกแอคชั่นมันทําได้ไงแต่คริปโตคุณจะมารอมันไม่ได้มันโหดคุณต้องรู้ธรรมชาติของแต่ละที่ก่อนคุณต้องเอามาปรับใช้ก็คือฉันต้องเล็งซื้อก่อนที่มันจะขึ้นหรือเล็งต่อขายก่อนที่มันจะลงนะครับต้องไวกว่าหุ้นพอสมควรนะหุ้นเนี่ยคุณอาจจะแบบไปได้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็มันก็ยังไม่ไปไหนนะแต่คริปโตเนี่ยคือไปเลยอะนะครับบูบแล้วไปเลยนะเห็นไหมผมถึงบอกอย่าไปสู้แรงขายนะเนี่ยผู้แรงขายเห็นชะตากรรมไหม60ใช่ไหมจากไฮใครไม่รู้ไปติดละเหลือ7จบชีวิตเทรดเดอร์นะครับอย่างเงี้ยนะครับผมถึงบอกอะที่ทำไมผมถึงพูดเรื่องกลุ่มดมกาวอะผมไม่ได้แขวะนะคือผมมีความรู้ไงผมถึงมาเตือนว่ามันมีสิทธิ์จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าแรงขายมันไม่เลิกอ่ะมันจะเจอแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะบางคนแบบโอ้ยแขวะว่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบอิจฉาเราตกรถหรออะไรอย่างเงี้ยมาประชดประชันผมอีกไม่ใช่นะนี่ผมพูดเอาความจริงมาพูดนะนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้หลายตัวด้วยนะครับเยอะมากนะที่มันสภาพแบบเนี้ยอันนี้คือเนี่ยแค่ในไบแนนซ์นะนอกไบแนนซ์นี่โอ้โหอีกเพียบนะเพียบเลยนะครับอย่าให้มันเป็นแบบนี้นะเพราะคุณผมไม่อยากให้คุณเป็นบ้านะครับไม่งั้นคุณจะเป็นโรคประสาทไปไล่ด่าคนอื่นเข้าไปทั่วใช่ไหมกราฟจะไม่ได้หรอกนู่นนั่นนี่นะนะครับนะไม่เอานะนะครับเอาอยู่เนี่ยผมอาจจะต้องพูดแรงๆเพราะผมเป็นยาแรงไงยาดีลดขมใช่ไหมผมอาจต้องพูดแรงๆกระแทกแรงๆอ่ะไม่ชอบก็คงเราก็คงไปกันไม่ได้นะแต่ถ้าใครโอเคก็อยู่ด้วยกันนะครับอันนี้คือความเป็นจริงนะครับอย่าเป็นเรื่องเล่นนะนะครับบางคนเป็นเงินร้อนด้วยหรือบางคนเป็นเงินเย็นไม่จริงอ่ะอาจจะเย็นแค่3ปีอ่ะอีกปีที่4อาจจะต้องใช้แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วเงินหายไปหมดแล้วอ่ะนะครับหน้าซีดเลยนะนะมันไม่ใช่เล่นเหมือนหุ้นนะหุ้นเนี่ยยังพอมีปันผลให้กินนะครับอันนี้อ่ะต่อให้คุณบอกว่าเป็นสแต็กมันคุ้มสแต็กไหมเนี่ยคุ้มไหมหายไป80%กว่าอ่ะปีนึงสแต็กกี่เปอร์ไม่คุ้มหรอกนะครับไม่คุ้มหรอกATM ไปแล้วนะครับผมถึงบอกว่าถ้ากลุ่มไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรให้คุณออกเถอะนะครับถ้าผมมันไม่ได้ทำเพจพวกนี้ผมไม่เข้ากลุ่มเลยสักกลุ่มเลยนะก่อนเนี้ยผมไม่เข้ากลุ่มสักกลุ่มเลยไร้สาระนะนะครับถ้าจะติดตามมันก็จะติดตามเป็นเพจที่แบบอย่างเงี้ยที่ให้ความรู้จริงๆคนที่แบบเขาดูกราฟอะไรเป็นจริงๆนะครับคือในเพจที่แบบเป็นกลุ่มสาธารณะที่ใครก็ได้มาโพสต์ได้อะอันนั้นน่ะคือมันท็อกซิกอ่ะนะครับส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันท็อกซิกหรือไม่ก็รวมตัวกันกาวมากกว่านะนะครับตัวอัลฟาก็ไม่นะไตรมาสแรกก็ผมว่าก็ไม่สดใสนะครับไม่สดใสนะติดไม่ได้นะครับติดไม่ได้นะเนี่ยแล้วสังเกตดูนะจะเป็นเหรียญแบบคือแบบไปดอยสูงๆทั้งนั้นเลยนะแต่ละตัวนะแต่ ATM ตะเก็นหนักนะเหลือไปเงินแบบผ่านไปไม่กี่เดือนน่ะผ่านไปไม่กี่เดือนเองนะผ่านไปไม่ถึงประมาณเกือบปีใช่ไหมไอตัว ATM เนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูใหม่จำเป็นต้องเน้นหนักๆนะเพราะว่าคือไม่อยากให้เป็นน่ะเข้าใจปะไม่อยากให้เป็นนะครับคุณอาจจะเจอสักวันนะถ้าคุณประมาทนะผมไม่เจออยู่แล้วเพราะผมไม่เคยประมาทนะครับเพราะว่าประมาทมามากพอแล้วโดนมาเยอะละพอละใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีการประมาทอีกแล้วนะก็เดี๋ยวแค่ครึ่งปีเงินคุณเหลือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หนักไหมใครไปติดบนดอยไปไล่ราคาใช่ไหมผมถึงไม่ชอบให้ใครไปไล่ราคาไงผมถึงบอกตลอดไม่ต้องไปไล่ห้ามไล่ห้ามไล่ห้ามไล่มันจะขึ้นต่อช่างมันจะขึ้นต่อช่างมันห้ามไล่ผมจะพูดอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็เน้นแล้วก็จะมีคนบอกโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเห็นไหมมันขึ้นไปต่อเสียเลยเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยก็ถ้าเจอแบบนี้ทำไงดีนะ
แล้วส่วนใหญ่จะโดนด้วยนะครับส่วนใหญ่จะคนที่มีความคิดแบบที่ผมบอกว่าโอ้ยไม่น่าไปเชื่อเลยเนี่ยบอกไม่ให้ซื้ออ่ะมันขึ้นไปเรื่อยๆเลยเนี่ยสุดท้ายอ่ะผมก็เห็นแต่ละคนก็ต้องล้มหายตายจากไปนะนะครับคนที่อยู่ในตลาดกับผมมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่ามีความคิดประมาณเนี้ยแบบอิจฉาเห็นมันตัวอื่นมันขึ้นหรือเห็นมันขึ้นแล้วฉันไม่มีนะโลภด้วยอย่างเงี้ยโลภอย่างเงี้ยนะครับอิจฉาเงี้ยก็คือโลภนั่นแหละอ่ะก็คือโลภรวมๆคือโลภนะครับก็ตายหมดนะครับคือเป็นที่แจกเงินสําหรับเป็นคนโลภอ่ะคนโลภเป็นเหยื่อตลอดนะครับโลภให้เพียงพอกับความรู้ตัวเองอ่ะนะครับนะสโลแกนผมอ่ะนะโลภให้เพียงพอกับความรู้นะคือโลภในความรู้ที่มีอ่ะนะครับอัลฟาก็อ่ะอ่ะโหชื่อมันคล้ายๆกันอัลฟาก็ยังACM นะอ่ะวันนี้ขอจบตัว B เลยแล้วกันนะเดี๋ยวต่อไปเลยนะขอจบตัว B พอนะวันนี้นะครับขอจบที่ตัว B นะตัว A มันเยอะไปหน่อยนะขอจบแค่ตัว B พอนะตัว B ก็เยอะเหมือนกันนะนะครับ A กับ B เนี่ยอ่ะอันนี้ไม่ต้องยุ่งกับมันเลยนะหนักที่สุดละตั้งแต่เปิดมาวันเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งนะครับลงไม่เลิกแน่นอนนะตัวเนี้ยใครไปติด14ป่ะเหลือ25ใช่ไหมติด25เหลือ5อย่างเงี้ยเงินหายไปเท่าไหร่ละใช่ไหมไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับแรงขายมายิ่งไปอยู่ต่ำสูงเนี่ยผมถึงไม่อยากให้ยุ่งเลยนะนะครับ ASRU โอ้โหหนักเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันนะครับเอาไปไล่ขายกันวัน20กว่าใช่ไหมสูงสุด29ตอนนี้อยู่สมไม่สวยเลยนะอยู่มา4นะครับไม่ต้องไปซื้อนะโดนนะนะครับนี่ขนาดอยู่ใน Binance นะยังเละเทะกันขนาดนี้นะครับตัวที่อยู่นอก Binance ที่มันคุมได้จะเป็นยังไงวะ ADX ADX นี่คือไม่นะดูได้นิดเดียวเองADX ไปแล้วต่อไปก็ไอตัวนี้นะตัวใหม่แน่เลยอัลฟา CA เนี่ยเดี๋ยวตัวสุดท้ายของ A นะตัวใหม่นะครับก็ดูไม่ได้นะครับเดขัดแย้งกันนะไม่ต้องไปเชื่อแม็กดีมันมากหรอกนะสโตมันลงนะวีก็ยังดูไม่ได้นะก็ยังไม่ต้องไปอะไรกับมันนะครับไม่ต้องเชื่อแม็กดีมากเพราะอะไรเพราะมันดูวีไม่ได้ด้วยนะสโตก็ลงอยู่นะครับที่จริงแม็กดีถ้ากราฟมาครบมันต้องเชื่อมันนะครับ BNB ก็เหมือนเดิมลงนะครับไม่ลงก็ไซด์เวย์เต็มที่คือไซด์เวย์นะ BTT ก็จบไปไม่นะไม่เอานะครับไตรมาสหน้าไม่ดีแบทแบทนี้ก็ถือว่าครึ่งผีครึ่งคนนะครับก็โอ้ทำเฟรมมันขึ้นไปโอ้ทำเฟรมมันดีมากเลยนะลงมาเส้น10แล้วเด้งใช่ไหมทำเฟรมมันนี่คือแบบเด็ดดวงเหมือนกันนะครับตัวนี้คือลงยากเลยนะทำเฟรมมันนี่คือลงยากนะครับแต่จะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยปัญหาใช่ปะลงค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นทำเฟรมมันใช่ไหมทำเฟรมมันมูฟวิ่งอยู่ที่ 0.9 นะครับตอนนี้อยู่ 1.2 นะลง 0.9 มันก็อยู่แถวนั้นนะครับ 0.9 นั่นแหละนะแนวรับแบบแข็งของมันเลยนะเนี่ยมันต้องดูแนวรับแบบนี้ตอนที่มันเป็นขาขึ้นอ่ะอันนี้แนวรับอ่ะมีสิทธิ์เอาอยู่นะเอาอยู่นะแนวรับประมาณเนี้ยแล้วแม็กดีแบบเนี้ยอันนี้แนวรับอ่ะเอาอยู่นะครับแต่ถ้าหัวทิ่มลงอ่ะแล้วคุณมาพูดถึงแนวรับอ่ะเดี๋ยวมันเอาไม่อยู่อ่ะใช่ไหมระหว่างทางอาจจะวิ่งไปไซด์เวย์ไปหรืออาจจะปั่นขึ้นไปนู่นนั่นนี่แต่ถ้าอินดิเคเตอร์มันยังลงไม่เลิกอ่ะมันก็สุดท้ายเอาไม่อยู่ร่วงนะไปแบ็คเทสดูได้นะครับแบทก็จบไหมคือดีอยู่นะดีนะลิดเลยนะนะครับไตรมาสแรกโอเคน่าสนใจนะไตรมาสแรกที่ดูแบบน่าสนใจมีลิดไว้ก่อนนะมี AWAC ANT แล้วก็แบทนะครับลิดไว้ก่อนนะ
เดี๋ยวรอบิตคอยลงในเดย์จบแล้วค่อยมาไล่ดูไอ้เนี่ยชุดเนี้ยนี่แบบแอนไป BCH BCH เดย์อยู่อย่างนี้แสดงว่าวีคไม่ดีอ่ะจบไม่ดีบอล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 ไม่ดีอ่ะเมื่อกี้เห็น BCH BCH เอ้า BCH ก็ดูแล้วนี่โอเคบอล BCH แล้วก็ BLZ 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 ก็ไม่นะเบลเบลเบลก็ไม่นะครับปีไตรมาสแรกเหรียญให้เล่นน้อยน้อยนะเพราะว่าบิตคอยยังลงอยู่นะครับโดยเฉพาะเดือนมกรานะยังลงอยู่นะนะครับเต็มที่ก็ไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่จะให้เล่นค่อนข้างที่จะน้อยนะ BNX ก็มีแค่นี้ไม่เอาเบรกเบรกก็ไม่เอาดีกว่านะซ้อนกันแบบนี้ไม่เอานะเสี่ยงไปนะแบนนะไม่เอานะครับบาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมี BT เดี๋ยวข้าม BTS ไป BTS BTS ไม่นะครับบาบาก็ไม่นะบีมบีมก็ไม่ครับแบตเจอร์แบตเจอร์ก็ไม่นะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ก็ทรงๆอ่ะไม่เอาบีเบต้า BTG เดี๋ยว BNT BNT เบต้า BTG BNT ไม่นะครับ BTG BTG ก็ไม่นะครับเบต้าไม่ BTS BTS กดไปแล้วนี่โอเคไม่สรุปว่าตัว B มีแค่แบตตัวเดียวนะครับที่ดูโอเคอยู่นะในไตรมาสหน้านะครับในในโดยเฉพาะเดือนแรกเดือนมกรานะโอเคก็วันนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตั้งแต่ตัว C เป็นต้นไปนะครับใครมีคำถามอะไรก็ถามปกติผมก็จะตอบก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยไปไล่ดูกันต่อนะครับก็อาจจะทําจนกว่าจะถึงตัวแซดอ่ะใช้เวลากี่วันก็ไม่เป็นไรนะนะครับอาจจะใช้เวลา7วันก็ได้นะไม่เป็นไรนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณก็สวัสดีปีใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะนะครับเค้าดาวกันให้สนุกนะครับ